ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับก็คลิปนี้จะมาสอนการทำหัวใจแบบปกคลิปนะครับก็ต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ในงานสต็อกโฟโต้ก็ได้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเพลนนะครับขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็เราจะทำการเข้า Edit Modeแล้วก็แบ่งตามนี้เลยนะครับประมาณนี้แนวตั้ง2ก่อนนะครับแล้วก็แนวนอน1การที่เราใช้เพลนครับมันง่ายตรงที่ว่าเวลาเราสเกลเนี่ยเราสามารถสเกลแค่แกน x กับแกน y นะครับมันจะไม่มีแกน z มาเกี่ยวข้องนะครับก็ขึ้นไปบน top view ตัว key map ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นของBlender 27x นะครับตัวนี้ Hotkey อะไรต่างๆมันก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชัน 2.7 นะครับโอเคพอเราได้แบบนี้มาแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กด Control ค้างถึงตรงนี้หรือว่าจะรวบกดตัว B รวบก็ได้นะครับแล้วก็ Scale เข้ามาส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะดึงขึ้นแบ่งตรงกลางอีกหนึ่งเส้นครับตัวนี้จะเป็นตัวแกนมันให้เราทำการเบเวลด้วยนะครับประมาณนี้ก็สเกลตัวนี้ออกไปนี่นะครับข้อดีของตัว2มิติเนี่ยเวลาเราสเกลเนี่ยมันจะไม่มีแกน z เข้ามาเกี่ยวข้องนะมันจะเป็นแค่ x y แล้วก็ยกสองตัวนี้ขึ้นส่วนสองตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สเกลออกไปโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันดูก่อนนะครับก็เข้าไปที่ modifier แล้วก็เลือกเป็น solidify เพื่อเพิ่มความหนานะครับก็ปรับ thickness จากนั้นก็ทำการ subdivision surface เพื่อให้มันสมูทนะครับก็เลือกเป็นเฉด smooth หรือเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ object แล้วก็จะมีเฉด smooth ตรงนี้ถ้ามันยังดูหยาบหรือว่าเหลี่ยมไปเนี่ยเราก็สามารถปรับตัว level เป็น3ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัว optimal display ของ subdivision ออกก่อนนะครับเราจะได้เห็นเส้นชัดๆเส้นทั้งหมดนะครับก็ลองกดเลเวล3ดูก็จะละเอียดประมาณนี้นะครับก็จะสมูทขึ้นโอเคเดี๋ยวมาปรับตรงนี้กันข้อดีของการใช้ Solidify นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับแค่ x y นะครับแกน z มันจะไม่มาเกี่ยวแค่นี้ก็ได้หัวใจแล้วนะครับก็ปรับรูปทรงตามใจชอบนะครับส่วนใครที่ต้องการปรับแกน z นะครับใครที่ต้องการปรับแกน z นะครับให้มาติ๊ก apply solidify ก่อนแล้วก็มันจะ apply ความหนาของตัว solidify ให้นะครับแล้วก็ทำการปิดตรงนี้เพื่อทำการปรับรูปทรงนะครับจะเปิดก็ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็น Edit Mode Display เฉยๆนะครับให้เราติ๊กตรงนี้ปรับความนูนนะครับบนล่างพอมันมีมิติความสูงมาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับแกน Z แล้วนะครับเราไม่สามารถสเกลท็อปวิวแบบนี้ได้นะเพราะว่าตัวแกน z จะไปด้วยนะครับหรือว่าเราจะเลี่ยงการใช้แกน z โดยการกด s scale แล้วก็ทำการชิปยกเว้นแกน z นะครับก็ชิปแล้วตามด้วย z นะครับกดพร้อมกันมันก็จะ scale แค่ x y นี้ผม scale แกน z นะครับประมาณนี้
ตรงนี้มันแหลมไปนิดนึงก็เอาตรงนี้ออกมาหน่อยนึง scale ship set เส้นมันชิดไปนะครับก็สามารถปรับออกได้นะครับการเลื่อนของเส้นเนี่ยเราสามารถกดอัลเทอร์เนทชิปแล้วก็คลิกลงไปที่เส้น1ริ่งนะครับหรือว่า1วงแหวนเนี่ยแล้วก็กด G 2ครั้งนะครับเพื่อทำการเลื่อนตำแหน่งไปตามเส้นของที่มันตัดตั้งฉากกันนะครับแบบนี้โอเคอันนี้ก็ที่เหลือก็เพิ่มเติมตามใจชอบนะครับแล้วแต่รูปทรงหัวใจแต่ละคนนะครับก็เอาไปลองทำกันดูเดี๋ยวผมจะลองเมิร์ดตัวนี้ดูครับเส้นขึ้นชัดมากเลยนะก็ย้อนคอนโทรลแซดอันนี้ก็จะเป็นหัวใจอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือว่ามันก็ทำได้หลายแบบนะครับสมมุติเราจะเลือกเฟสตัวข้างบนแล้วก็ทำการอินเซตเข้ามาก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เชฟนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าอยากให้หัวใจมันเป็นทรงกระบอกนะครับก็เพิ่มเส้นหลุมคัดแนวนอนนะครับแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการทำหัวใจนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวโมเดลไม่ว่าจะทำสต็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับลองเอาไปทำดูนะครับเป็นการทำหัวใจที่ขึ้นโมเดลด้วยการใช้เพลนครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆผมก็จะไปลงให้เรื่อยๆก็มีเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยผมก็จะพยายามอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามช่องกันด้วยก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ